อนุถามสดด้วยวาจาของท่านปารมีวัยจงเจริญครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มพูนชิดชอบได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับตอนนี้ท่านผู้ถามและผู้ตอบก็พร้อมที่บัลลังก์แล้วนะครับขอเชิญท่านปารมีวัยจงเจริญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีวัยจงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ดิฉันตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะได้พบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มพูนชิดชอบแต่เอาล่ะในเมื่อท่านไม่มาตอบส่งท่านรัฐมนตรีช่วยมาดิฉันก็ดีใจแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะขอตั้งข้อสังเกตสักเล็กน้อยว่าท่านรัฐมนตรีว่าการท่านไม่ค่อยได้มายังสภาอันทรงเกียรตินี้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อวันนี้ท่านอาจจะติดภารกิจท่านเลยไม่ได้มานะคะเราเพิ่งผ่านวันเด็กแล้วก็ผ่านวันครูกันไปหมาดๆในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาเราได้ยินคำขวัญวันเด็กสวยหรูแปลกใหม่จากท่านนายกและเราได้ยินนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งใหม่ๆท่านให้นโยบายสำคัญไว้ว่าเรียนดีมีความสุขโอ้โหดิฉันฟังแล้วขนลุกเลยค่ะฟังแล้วขนลุกแล้วก็มีความหวังมีความฝันฝันอย่างสูงสุดฝันทุกวันเลยนะคะท่านว่าอยากให้เด็กไทยเรียนดีมีความสุขตามนโยบายที่ท่านประกาศแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันคงฝันค้างนะคะเพราะอะไรเหรอคะท่านด้วยความเคารพนะคะท่านจะเรียนดีมีความสุขได้ยังไงคะในเมื่อครูไทยนักเรียนไทยยังเพนพอยหรือมีความเจ็บปวดในหลายเรื่องได้ยินข่าวกันทุกวันจึงเป็นที่มาที่ดิฉันต้องตั้งกระทู้ในวันนี้ค่ะท่านประธานไม่กี่วันมานี้นี่เองก็มีข่าวใหญ่ปรากฏเป็นคลิปเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแชร์ลงโซเชียลมีเดียให้เห็นเมนูอาหารที่แท้จริงของโรงเรียนเขาที่ช่างแตกต่างอย่างมากกับอาหารในวันที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจเยี่ยมผักชีเยอะเลยค่ะท่านประธานแต่ที่ฉันไม่ได้หมายถึงผักชีที่ใส่แกงจืดนะคะแต่หมายถึงผักชีโรยหน้าค่ะผักชีโรยหน้าเต็มไปหมดอาหารในวันที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจเยี่ยมเขาจะแบบหนึ่งแต่พอเป็นวันจริงๆอาหารจริงๆที่เขารับประทานอีกแบบหนึ่งจึงบอกว่าผักชีเต็มไปหมดเราทุกคนก็คงเห็นตามภาพข่าวแล้วที่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21แม่ฮ่องสอนแชร์กันมาอาหารจริงๆที่เขากินแตกต่างจากวันที่ผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจเยี่ยมอาหารจริงๆที่เขากินมีแค่ข้าวสวย1ทัพพีไข่ต้ม1ฟองน้ำพริกตาแดง1ถุงพลาสติกเล็กๆแล้วอย่างนี้เด็กจะเรียนดีมีความสุขได้ตามนโยบายของท่านเพิ่มพูนได้อย่างไรคะท่านด้วยความเคารพนะคะท่านดิฉันยิ่งสลดมากขึ้นและคนเป็นครูทั่วประเทศก็คงยิ่งสลดจากการที่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียผลปรากฏว่าผอ.โรงเรียนนี้แจ้งความจับลูกศิษย์ตัวเองค่ะคนเป็นครูคงสลดกันทั่วหน้าและผอ.ก็ดังกล่าวตามข่าวก็ไม่รู้ว่าย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้ยังไงตามประวัติก็มีว่ามีประวัติที่อาจจะไม่ค่อยจะดีนักจากโรงเรียนเดิมนะคะเอาล่ะท่านประธานคะกรณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21สุดท้ายเป็นข่าวดังเพราะได้พลังโซเชียลมีเดียผู้ใหญ่ในกระทรวงจึงมีคำสั่งย้ายผอ.ออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวแต่ด้วยความเคารพนะคะท่านประธานดิฉันอยากจะฝากท่านประธานถามถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าท่านจะให้ความมั่นใจกับคดีนี้อย่างไรจะให้ความมั่นใจกับนักเรียนครูผู้ปกครองและกับสังคมไทยว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีที่ตัดสินบนความถูกต้องไม่ช่วยเหลือกันเองระหว่างข้าราชการด้วยกันเพราะจริงๆแล้วข่าวทุจริตอาหารกลางวันในโรงเรียนจนเด็กทานไม่อิ่มหรืออาหารด้อยคุณภาพ
เป็นปัญหาซ้ำซากมากกอไก่ล้านตัวได้ยินข่าวกันทุกวันและพอมีข่าวก็ตั้งกรรมการสอบสวน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 มันอยู่นั่นแหละแต่จริงๆแล้วการทุจริตเป็นโทษวินัยร้ายแรงของข้าราชการต้องไล่ออกสถานเดียวขนาดโทษร้ายแรงไล่ออกนะคะท่านบทลงโทษจะรุนแรงแล้วแต่ก็ยังมีกรณีทุจริตเกิดขึ้นทุกวันเพราะอะไรล่ะคะก็เพราะว่าคนที่ทุจริตรอดแทบทุกกรณีค่ะแสดงให้เห็นถึงการมีช่องโหว่หรือช่องว่างทางกฎหมายที่เอื้อให้ผู้บริหารและครูที่เขาหัวกันโดยเฉพาะถ้าผอ.กับฝ่ายการเงินฝ่ายพัสดุหัวกันท่านประธานที่เคารพครับได้เสมอท่านประธานที่เคารพครับกับผมสนองเทพอักษรณรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยครับครับประท้วงเรื่องอะไรครับผมประท้วงผู้ที่กำลังตั้งกระทู้ถามกระทู้ถามนี่ต้องสอบถามให้ตรงประเด็นท่านบรรยายมาเกือบ10นาทีแล้วยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ถามกระทู้ครับผมอยากทราบว่าท่านจะถามเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนนี่จะถามว่ายังไงจะให้ทางกระทรวงได้ติดตามแก้ไขอย่างไรพี่น้องประชาชนอยากจะรู้ครับฟังท่านบรรยายใช้โวหารมากเกินไปครับท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับครับผมวินิจฉัยนะครับก็ผู้ถามยังมีสิทธิ์อยู่ใน15นาทีของผู้ถามนะครับแล้วก็บริบทของการถามคำถามแรกเนี่ยถ้าเราสังเกตใน2กระทู้แรกก็จะยาวเสมอนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวทางท่านผู้ถามก็จะบริหารเวลาของตัวเองได้แล้วก็ทุกอย่างยังอยู่ในประเด็นของการทุจริตอาหารกลางวันอยู่ครับขอเชิญผู้ถามถามต่อครับกราบขอบพระคุณท่านประธานนะคะด้วยความเคารพนะคะท่านเพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยดิฉันใช้เวลาไป5นาที7วินาทีค่ะนะคะท่านแล้วจริงๆแล้วในการที่จะตั้งกระทู้ถามมันต้องนะคะเล่านะคะเนื้อหาเกริ่นนำเล่าถึงสถานการณ์ที่นำไปสู่ปัญหาก่อนนะคะท่านด้วยความเคารพนะคะท่านนะคะและจริงๆเนี่ยพอท่านตั้งขึ้นมาตั้งกระทู้ถามท่านถามขึ้นมาดิฉันเลยสะดุดเลยจริงๆดิฉันกำลังจะเข้าคำถามเมื่อวินาทีนี้แล้วนะคะกำลังจะเข้าเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรดิฉันจะตัดเข้าคำถามที่หนึ่งถามท่านรัฐมนตรีเลยนะคะว่ากรณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รวมถึงโรงเรียนสพท.ต่างๆนะคะมีปัญหาเรื้อรังเรื่องทุจริตค่าอาหารท่านทราบบ้างไหมคะว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกี่โรงเรียนและตั้งแต่ท่านมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีท่านจะมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขอย่างไรโดยที่ไม่ใช่การทำแบบวัวหายล้อมคอกแต่อยากให้ท่านแก้ไขปัญหาที่ได้ผลอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนท่านคะด้วยความเคารพฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีดิฉันขอคำตอบที่เป็นรูปธรรมเนื้อเน้นเลยนะคะท่านขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานสภาที่เคารพครับสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านติดภารกิจและจริงๆแล้วหน่วยงานสพท.ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่รัฐมนตรีช่วยกำกับดูแลนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้ตั้งกระทู้ถามต้องขอบคุณนะครับในคำถามที่เข้าใจครับเป็นคำถามที่ความห่วงใยของท่านปรมีซึ่งท่านเป็นมีหัวใจทางเป็นคุณครูด้วยแล้วก็ห่วงใยในลูกศิษย์แล้วก็ผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านทุกคนก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้ครับเรื่องต้นจากกรณีของโรงเรียนนะครับประชานุเคราะห์21นะครับที่เกิดประเด็นขึ้นในการที่น้องลูกนักเรียนได้มีการโพสต์แล้วก็ตามข่าวครับว่าเป็นเรื่องมื้ออาหารที่ดูแล้วจะไม่เหมาะสมนะครับกับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละมื้อซึ่งอันนี้ขออนุญาตที่จะนำเรียนเรื่องนี้นิดนึงนะฮะว่าการสืบสวนเนี่ยแน่นอนครับตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาในช่วงเย็นทางสำนักงานพื้นที่การศึกษารวมทั้งสพท.เองกระทรวงเองก็ให้มอบหมายนะครับให้ประธานเครือข่ายผู้อำนวยการภาคเหนือท่านผอ.โสตศึกษาอนุสรอนุสารสุนทรนะครับได้ไปร่วมในการสังเกตแล้วก็ดูถึงปัญหาเสร็จแล้วก็วันที่12ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งการให้ทางเลขานุการกพท.
ได้ตามข่าวทางที่ท่านผู้ทรงเกียรติทราบครับว่าให้ออกจากพื้นที่แล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนั้นคือเรื่องและตอนนี้ก็อยู่ในผมขออนุญาตนำเรียนเรื่องนี้ก่อนนะฮะนิดนึงว่าตอนนี้เองก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบนะครับความจริงแล้วก็ภายในวันที่19นี้นะครับคณะกรรมการต้องสรุปถ้าสืบแล้วนะครับมีมูลก็ต้องตั้งคณะสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับเพื่อจะสอบสวนเรื่องนี้ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอุ่นใจครับในกรณีนี้ต้องขอบคุณทางปปช.นะครับได้เข้าไปตรวจสอบให้ร่วมกับเราด้วยนะครับแล้วอีกทั้งปปท.ก็เข้ามาสังเกตการณ์ครับหลายหน่วยงานในที่นี้ได้ในพื้นที่ครับได้เข้ามาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะตรวจสอบความจริงสิ่งที่เราก็สบายใจด้วยว่ามีบุคคลข้างนอกนอกจากคณะกรรมการที่กระทรวงแต่งตั้งเองเนี่ยมาช่วยเราในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับก็เพื่อความสบายใจของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านได้เกริ่นมาว่าหลายๆคดีหรือหลายๆเหตุการณ์ผู้ที่กระทำความผิดอาจจะไม่ได้รับโทษหรือว่าไม่ได้โดนตัดสินในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็อยากให้ท่านสบายใจแน่นอนครับเรื่องอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันที่มีข่าวบ่อยมากครับในการเรื่องของทั้งดูแล้วการจัดสรรอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะครับกับงบประมาณที่ได้มาอย่างที่ท่านทราบครับว่างบประมาณของเรื่องอาหารกลางวันเองก็ตามมันเป็นงบที่จำกัดนะครับแต่ก็ทำได้ในหลายๆพื้นที่ในที่เหมาะสมนะครับก็ส่วนการให้ความสำคัญของเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องทุจริตและการป้องกันที่กระทรวงทำนะครับจริงแล้วแนวทางเนี่ยแน่นอนครับเนื่องจากงบประมาณที่จำกัดในอาหารกลางวันแต่ละมื้อที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรไปนั้นการประกอบอาหารเนี่ยก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นกระทรวงก็เลยออกเป็นชื่อว่าแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่าไทยสกูลลันช์เพื่อเป็นแอปพลิเคชันแนะนำในการทำเมนูอาหารให้กับโรงเรียนต่างๆในการประกอบอาหารให้อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงนะครับเมนูนั้นหลากหลายรวมทั้งแยกตามภูมิภาคอาหารเหนืออาหารอีสานอาหารภาคใต้ก็จะมีอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเพื่อเป็นการแนะนำของการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆซึ่งต่อไปนี้ทางรัฐมนตรีเองบอกว่าจำเป็นจะต้องบังคับอย่างเคร่งครัดว่าเมนูต่างๆจำเป็นจะต้องใช้ Thai School Lunch ตามเมนูที่แนะนำแน่นอนฮะบางโรงเรียนไปทำเองถ้าทำดีกว่าไม่ว่าครับต่อไปนี้แต่ถ้าทำต่ำกว่านั้นอย่างเช่นภาพไข่ต้ม1ฟองอะไรก็ตามอันนั้นพิสูจน์แล้วครับว่าไม่ได้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีแอปพลิเคชันเหล่านั้นไปนี่คือการกำกับดูแลกำกับเบื้องต้นนะครับในถึงมาตรฐานคุณภาพของอาหารในแต่ละมื้อที่โรงเรียนเองจะต้องปฏิบัติและดำเนินตามกับทางกระทรวงสาธารณสุขส่วนเรื่องของการตรวจสอบต่างๆนะครับตอนนี้เองทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับปปช.ครับที่ทำ MOU ร่วมกันที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบในแต่ละจังหวัดภูมิภาคนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสรับเชิญจากปปช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ในวันศุกร์นี้จะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงครับเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับปปช.ในเรื่องการตรวจสอบอาหารกลางวันและนมโรงเรียนซึ่งก็ทางปปช.เองจะมีทั้งหลักสูตรอบรมของนักเรียนและบุคลากรที่เตรียมจะรับเข้าสู่ระบบราชการในเรื่องของครูนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์และจะช่วยกันป้องกันเป็นแนวทางแต่แน่นอนครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เราก็จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอย่างมากยิ่งนะครับในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนอกไม่ใช่เรื่องอาหารกลางวันอย่างเดียวครับทุกเรื่องในโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ต้องเรียนด้วยจากหัวใจ
จริงๆครับว่าท่านให้ความสำคัญนะครับที่จะปราบปรามเรื่องเหล่านี้ให้อย่างเต็มที่แล้วคนผิดจะต้องได้รับผิดอย่างแน่นอนไม่มีการปกป้องคนผิดแน่นอนครับเพราะว่าพวกเราเองก็หัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ที่อยากให้เด็กไทยได้มีคุณภาพมีอาหารกลางวันมีการศึกษาที่ดีเช่นเดียวกับทุกท่านเช่นเดียวกันครับขออนุญาตตอบคำถามข้อที่1เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านปารมีใช้สิทธิ์ในรอบที่2ครับฝากขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีที่ตอบนะคะฝากท่านประธานขอบคุณไปด้วยท่านประธานคะแต่ว่ากรณีที่ท่านตอบเรื่องว่าท่านใช้แอปพลิเคชัน School Lunch เนี่ยคือตัวดิฉันเนี่ยก็เป็นคนส่งเสริมนะคะเทคโนโลยีนะคะดิฉันก็ชื่นชอบแล้วเห็นว่าเด็กยุคใหม่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีแต่ดิฉันกังวลนะคะท่านประธานคะเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะเด็กในหลายโรงเรียนน้ำไฟยังไม่มีเลยค่ะนะคะน้ำไฟยังเข้าไม่ถึงเลยและแอปพลิเคชัน School Lunch เนี่ยมันจะใช้ได้อย่างไรคะท่านฝากข้อสังเกตสักเล็กน้อยนะคะแล้วชั่วโมงอินเทอร์เน็ตที่ครูจะเอามาใช้ในแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกภาพอาหารกลางวันต่างๆทางกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้สนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตอันนี้ฝากเป็นข้อสังเกตถึงท่านประธานด้วยนะคะแล้วกรณีเรื่องทุจริตดิฉันดีใจมากที่ท่านรัฐมนตรีตั้งใจจริงที่จะแก้นะคะเพราะว่าเพื่อนสมาชิกดิฉันให้ข้อมูลมาว่านะครับจากข้อมูลปปช.กรณีทุจริตในแวดวงการศึกษาเนี่ยเป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากอปท.มีถึง 5,000 กว่าเคสทั่วทุกสังกัดทั่วประเทศก็ฝากให้ท่านนะคะทำอย่างจริงจังในการจะปราบทุจริตนะคะทีนี้มาถึงคำถามที่2นะคะเกี่ยวเนื่องกับคำถามแรกที่ฉันขอย้อนข่าวที่เก่าไปสักเล็กน้อยกรณีเรื่องราวสะเทือนใจแวดวงการศึกษาอีกแล้วนะคะแต่เก่ากว่าข่าวราชประชานุเคราะห์21คือครูท่านหนึ่งในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดทุจริตวัตถุดิบอาหารกลางวันจนสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยมีคำสั่งปลดครูท่านนี้ออกจากนะคะราชการเอาล่ะเรื่องคดีเนี่ยดิฉันจะไม่ก้าวล่วงให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ที่ดิฉันสนใจคือการให้ครูต้องมาตรวจรับวัตถุดิบอาหารกลางวันครูเนี่ยมีหน้าที่สอนนะคะท่านนะคะครูไม่ได้มีความรู้เรื่องวัตถุดิบอาหารกลางวันอาหารสดอาหารแห้งและยังเรื่องงานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะคะเป็นปัญหามากค่ะท่านประธานคะนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสปท.ใช้ระบบขั้นบันไดใช้เกณฑ์นักเรียน40คนแล้วมันเกิดความไม่ยุติธรรมในการคำนวณรายหัวนะคะค่าอาหารกลางวันที่ฉันอยากให้เปลี่ยนเกณฑ์ตรงนี้นะคะและนอกเหนือจากระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดึงครูออกจากห้องเรียนไปรับงานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างแล้วทำให้เกิดเป็นคดีเหมือนครูที่อมก๋อยเชียงใหม่ต้องมารับโทษแต่ครูท่านนี้ไม่ใช่คนแรกและคงจะไม่ใช่คนสุดท้ายนะคะอยากจะให้ท่านเร่งแก้ไขและก็ไม่ใช่แก้ด้วยการโยนหน้าที่กลับไปที่ผอ.เขตพื้นที่เพราะว่าไม่กี่วันมานี้นะคะสพท.ออกคำสั่งให้ผอ.เขตมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็กแต่เป็นแรงกดดันให้ผอ.เขตอึดอัดมากค่ะผอ.เขตอึดอัดบ่นกันมาที่พรรคก้าวไกลและบ่นกันมาที่ตัวดิฉันเป็นจำนวนมากนะคะที่จะต้องมานะคะทำภาระเรื่องงานจัดซื้อจัดจ้างและบางเขตพื้นที่ก็ให้ครูแต่ละโรงเรียนทำเหมือนเดิมก็ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรขึ้นมาเลยนะคะท่านทราบหรือไม่คะว่าเกิดอะไรกับระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มันเละเทะตุ้มเป๊ะเช่นนี้ดิฉันจึงขอฝากท่านประธานถามไปยังท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามที่สองค่ะว่าการที่ท่านให้ครูมารับผิดชอบตรวจรับและทำระบบจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบอาหารกลางวันมันไม่ถูกต้องควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายพัสดุโดยตรงโรงเรียนก็มีฝ่ายพัสดุรวมไปถึงฝ่ายธุรการฝ่ายการเงินปัญหานี้เรื้อรังมานานอยากจะขอทราบวิธีแก้ไขที่เป็นรูปธรรมจากท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานครับขออนุญาตตอบคำถามข้อที่2ส่งต่อไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับในความห่วงใยเกี่ยวกับประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างขอนำเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสักนิดนะฮะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะฮะที่อมก๋อยที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้กล่าวนั่นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่ามีหลายกรณีเป็นลักษณะเช่นนั้นนะครับโดยเรื่องของการขาดความรู้บางประเด็นที่บุคลากรทางการศึกษานั้นต้องไปทำหน้าที่เหนือกว่าหน้าที่การสอนลด
ภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขครูวันนี้อย่างที่ท่านบอกครับไม่ใช่เพียงแค่สอนต้องมาทำธุรการต้องมาตรวจรับพัสดุต้องมาทำงานนักการพันโรงและอีกหลายๆหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนำของท่านน้ำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านเล็งเห็นความสำคัญและพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อจะลดภาระของคุณครูให้ได้มากที่สุดอะไรที่ไม่ใช่เนื้องานที่เป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอนโดยตรงก็อยากที่จะแบ่งเบาให้ได้เยอะที่สุดผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องธุรการเกี่ยวกับการตรวจรับนะครับต้องยอมรับจริงครับว่าวันนี้บุคลากรทางด้านธุรการเราขาดแคลนครับขาดแคลนทุกเขตพื้นที่และหลายๆโรงเรียนตอนนี้ก็อาศัยเพียงแค่ว่าครูธุรการ1โรงเรียนอาจจะต้องทำงานมากกว่า1โรงเรียนเพื่อจะช่วยโรงเรียนที่ไม่มีเพราะต้องยอมรับว่างานธุรการตอนนี้ด้วยแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมต่างๆทำให้งานธุรการนั้นทำได้ง่ายขึ้นแต่นั้นก็เป็นภาระที่กระทรวงให้ความสำคัญและพยายามที่จะเอาคืนคุณครูธุรการแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่นะครับเกี่ยวกับงานพัสดุโดยตรงให้กับโรงเรียนซึ่งแน่นอนครับเงื่อนไขของงบประมาณเงื่อนไขของกรอบอัตรากำลังที่กระทรวงเองไม่ได้เป็นคนกำหนดแต่เป็นคนเสนอได้ครับแต่ก็อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรตามที่กระทรวงต้องการครับแม้ว่าวันนี้กระทรวงกำลังทำเรื่องที่จะของบกลางที่จะจ้างนักการพันโรงด้วยนะครับเพื่อจะคืนนักการพันโรงให้กับโรงเรียน 12,000 กว่าโรงเรียนที่ขาดแคลนที่คุณครูเองต้องมาทำงานประเภทตัดต้นไม้ซ่อมอาคารหรืออะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการเองก็ทำในเรื่องที่จะของบกลางมาจ้างนักการพันโรง 12,000 กว่าตำแหน่งเพื่อเป็นการลดภาระของการสอนให้กับคุณครูแม้แต่เรื่องครูธุรการครูเจ้าหน้าที่พัสดุก็เป็นสิ่งที่กระทรวงกำลังจะทำเพื่อจะขอให้ได้อย่างน้อยในการบริหารใช้งานร่วมกันถึงจะไม่ได้ครบทุกโรงเรียนแต่ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้คุณที่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นกลุ่มงานแล้วมาช่วยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์นี่กระทรวงก็คิดเช่นเดียวกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่แนะนำเข้ามาส่วนเรื่องของทั้งการจ้างพาโรงเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียนที่อมก่อยที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเข้าใจครับด้วยการบริหารจัดการแล้วในเรื่องของโรงเรียนขยายโอกาสที่มีชั้นประถมและมัธยมรวมกันตอนนี้การสนับสนุนค่าอาหารกลางวันที่กระทรวงสาธารณสุขทำได้คือเด็กระดับชั้นประถมตั้งแต่อนุบาลยันประถม6ซึ่งเด็กมัธยมไม่ได้รับการจัดสรรซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสนั้นมีทั้งมัธยมและประถมปนกันทำให้หลายๆโรงเรียนครับพี่ต้องดูน้องทานข้าวเพราะพี่ไม่ได้งานรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ทำเรื่องถึงท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยครับเพื่อจะขอการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.3ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศจำนวนเงิน 2,900 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่มากไหมก็ดูเหมือนมากแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยครับที่จะเพิ่มขยับเพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสและถ้ามีโอกาสในโรงเรียนที่เป็นมัธยมล้วนก็ต้องมีการขยับกันต่อไปเพื่อจะขอให้การสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตจะตอบนะครับครับท่านผู้ทรงเกียรติในความห่วงใยเหล่านั้นครับขออนุญาตตอบคำถามที่2เท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเชิญท่านปรมีใช้สิทธิ์ถามในรอบสุดท้ายนะครับมีเวลาเหลือ5นาทีครับเชิญครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะที่เรื่องเกี่ยวกับอัตรานะคะนักการพันโรง 12,000 อัตราที่ท่านจะคืนให้กับโรงเรียนนะคะและดิฉันอยากจะขอฝากท่านอีกสักเล็กน้อยว่า
ยกเลิกเรื่องนอนเวรของครูสักท่านเพราะว่าครูเขามีความเจ็บปวดเรื่องนี้กันมากนะคะอาจจะใช้นักการพันโรงนี้ร่วมเป็นนะคะรปภ.เฝ้าโรงเรียนหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นกล้องวงจรปิดหรืออาจจะทำนะคะความตกลงกับตำรวจพื้นที่ให้วนเวียนมาดูนะคะถ้าท่านเลิกได้เนี่ยนะคะจะเป็นการช่วยลดภาระครูอย่างใหญ่หลวงเลยค่ะนะครับฝากเรื่องนอนเวรด้วยนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ที่ฉันขอเกริ่นนำเสียเล็กน้อยเป็นข่าวเก่าและไม่นานนี้เองนะคะเกี่ยวกับเรื่องรองผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตราดกระทำการคุกคามทางเพศลูกศิษย์ในโรงเรียนตัวเองล่อลวงด้วยอำนาจที่เหนือกว่าทั้งอำนาจในโรงเรียนและอำนาจเงินและด้วยตำแหน่งแห่งที่ที่เป็นถึงรองผอ.และในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำนะคะนักเรียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนชาติพันธุ์ที่เขามีอำนาจต่อรองน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะและการที่ผอ.โรงเรียนที่มีอำนาจเหนือกว่าทำการคุกคามทางเพศเช่นนี้ทำให้นักเรียนไม่กล้าแจ้งความและดิฉันทราบมาว่านักเรียนเนี่ยเขามีหลักฐานและเขาแจ้งผู้บริหารโรงเรียนไปนะคะท่านประธานแต่ผู้บริหารก็ไม่ดำเนินการลงโทษทางวินัยตั้งใจปล่อยเบลอช่วยเหลือรองผอ.คนนั้นเพราะได้ยินมาว่ารองผอ.คนนี้เนี่ยทำแบบนี้กับเด็กนักเรียนมาหลายปีไม่มีใครจัดการจนกระทั่งนักเรียนช่วยกันหาหลักฐานที่มันชัดเจนเป็นหลักฐานแชททางไลน์ที่ชัดเจนแต่ต่อมาก็โดนครูและผู้บริหารบางคนสั่งให้เงียบอีกไม่ให้เอาเรื่องแต่สุดท้ายเรื่องมันแดงเพราะว่าโซเชียลมีเดียอีกแล้วค่ะที่ช่วยกันขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเคสนี้ตอนนี้ก็ย้ายผอ.ออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะฮะย้ายรองผอ.ตั้งกรรมการสอบสวนนะฮะแต่ดิฉันขอความมั่นใจนะฮะจากท่านประธานฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าจะให้ความมั่นใจกับสังคมกับนักเรียนกับครูไทยได้อย่างไรว่ากรณีนี้จะตัดสินบนความถูกต้องไม่ช่วยเหลือกันเองระหว่างข้าราชการด้วยกันนะฮะเพราะว่ากรณีราชประชานุเคราะห์นะฮะจังหวัดตากเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนช่วยเหลือปกป้องรองผอ.นี้มาก่อนหน้านี้ตลอดและอีกเคสหนึ่งดิฉันไปรับเคสมากับเพื่อนสส.ในพรรคก้าวไกลของดิฉันเป็นเคสที่จังหวัดนนทบุรีที่ครูพละคุกคามทางเพศนักเรียนอายุ14เท่านั้นส่งภาพอวัยวะเพศให้กับนักเรียนมีหลักฐานทุกอย่างครบนะฮะเหมือนเดิมย้ายครูพละออกนอกพื้นที่และตั้งกรรมการสอบสวนแต่จนทุกวันนี้ยังไม่เห็นนะฮะทางกระทรวงและสพฐดำเนินการอะไรที่เด็ดขาดหรือจะรอให้ข่าวมันเงียบเพราะคิดว่าคนไทยลืมง่ายนะฮะก็อยากจะฝากท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องกรณีนะคะกรณีการคุกคามทางเพศซึ่งเป็นเรื่องที่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากคนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ควรมีพฤติกรรมเช่นนี้และถ้าเกิดมีขึ้นมาต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วดิฉันจึงขออนุญาตท่านประธานฝากถามไปถึงท่านรัฐมนตรีว่ากรณีตัวอย่างนะคะกรณีคุกคามทางเพศที่เรื้อรังยาวนานรุนแรงและยาวนานนะคะท่านนะคะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรที่เป็นรูปธรรมและอีกส่วนหนึ่งในคำถามนี้ดิฉันขอจากท่านท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านคุกคามทางเพศฝากตราบาปไว้กับนักเรียนหญิงเหล่านี้ที่เขาจะมีรอยแผลลึกในใจตลอดต่อไปทั้งชีวิตท่านจะรับผิดชอบอย่างไรคะขอบคุณค่ะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขออนุญาตที่จะตอบกระทู้สดด้วยวาจาในข้อที่3นะครับที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคําถามนะครับเรื่องของการคุกคามของบุคลากรทางการศึกษาตามข่าวทั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับที่เกิดขึ้นโดยรองผู้อำนวยการอันนั้นขออนุญาตที่จะตอบเคสนั้นนิดนึงก่อนนะฮะเคสนั้นในกรณีที่ผอ.โรงเรียนรองผอ.โรงเรียนดังกล่าวที่ถามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแจ้งครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ก็ได้โดนย้ายออกนอกพื้นที่แล้วก็คณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงก็มีมติแล้วครับว่ามีมูลตอนนี้เราได้ตั้งคณะนะครับเรียกว่าคณะสอบวินัยไร้แรงขึ้นมาอีกหนึ่งคณะแน่นอนครับตอนนี้คณะนั้นได้ทำการสอบสวนนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญครับก็อยากจะแจ้งถึงเรื่องของตอนนี้กคส.เองนะครับได้ออกระเบียบ
ในว17/66แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยกรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลของตนหรือไม่ว17/66นั้นมีใจความสรุปเป็นภาษาง่ายๆครับว่าต่อไปนี้แค่มีเจตนาเพียงแค่อนาจารก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงมากและให้ถือเป็นกรณีทุจริตในหน้าที่ราชการด้วยไม่ต้องก่อให้เกิดการกระทำครับหมายถึงว่าอย่างที่ท่านบอกครับแค่ส่งรูปที่ไม่สมควรส่งมีข้อความทางแชทไลน์หรือข้อความอะไรก็ตามที่ส่อเห็นถึงแนวไปในทางที่ที่อนาจารหรือว่าส่อถึงความไม่ประสงค์ดีเหล่านี้หลักฐานเพียงพอที่จะใช้มาตราว17/66ได้แล้วครับและแน่นอนครับอย่างกรณีที่กำลังเกิดขึ้นก็ถ้าเกิดตามที่หลักฐานชัดก็อยู่ในแนวของว17/66แน่นอนครับนั่นคือเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงแล้วก็เป็นการทุจริตในหน้าที่ด้วยว17/66ที่ออกมานั้นก็เป็นแนวที่จะป้องกันปรามเป็นการปรามผู้กระทำความผิดเหล่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้มีทั้งนักจิตวิทยาประจำพื้นที่เข้าไปดูแลน้องๆที่ประสบการคุกคามแล้วก็เราก็มีศูนย์จริงแล้วเราขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยสปท.ตั้งศูนย์ความปลอดภัยที่จะรับแจ้งเราจะมีทั้งหน่วยแนวหน้าที่จะเข้าพื้นที่โดยรวดเร็วหลังจากได้รับการแจ้งและการแจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทางเว็บไซต์ทาง YouTube และช่องทางต่างๆก็จะถูกบันทึกครับว่าได้รับแจ้งและเหล่านั้นก็จะเป็นข้อมูลที่จะบันทึกไว้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูไม่ให้ความสนใจตามบันทึกนั่นก็เป็นสิ่งที่ศูนย์นั้นก็ทำงานบกพร่องต่อไปนี้แนวความคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการจะยกจากศูนย์เป็นสำนักความปลอดภัยเพื่อจะดูแลความปลอดภัยทั้งการคุกคามของมนุษย์ภัยธรรมชาตินะครับและความปลอดภัยด้านอื่นๆของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆต้องขอบคุณนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านปารมีที่ตั้งคำถามแล้วก็ฝากความห่วงใยในหลายๆกรณีครับไม่ว่าจะเรื่องของนักการพันลงการอยู่เวรของคุณครูสิ่งเหล่านี้ผมเองได้ฟังแล้วก็จะขอรับน้อมรับนะครับแล้วก็ไปพูดคุยเพื่อจะปรับหาช่องทางที่ทำให้คุณครูนั้นมีเวลาในการสอนมากขึ้นลดภาระคุณครูนะครับและสร้างความสุขให้กับคุณครูและนักเรียนในตามนโยบายเรียนดีมีความสุขกับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับท่านปารมีมีอะไรไหมครับเหลือเวลาเล็กน้อยแต่ไม่ให้ถามแล้วนะครับขอเสนอแนะนิดเดียวค่ะจริงๆคำถามที่3เมื่อกี้ดิฉันมีส่วนหนึ่งก็คืออยากจะขอการแสดงความรับผิดชอบจากทางกระทรวงศึกษาธิการต่อบรรดานักเรียนผู้เสียหายขอให้ท่านขอโทษอย่างจริงใจต่อนักเรียนและครอบครัวที่เขาจะต้องอยู่กับตราบาปและรอยแผลลึกนี้ไปอีกตลอดชีวิตดิฉันขอแค่คำขอโทษอย่างจริงใจจากนะครับผู้บริหารกระทรวงที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านกระทำผิดคุกคามทางเพศดิฉันต้องการแค่นี้ค่ะขอพระคุณครับท่านประธานครับขออนุญาตครับครับอันนี้จบแล้วนะครับอาจพลสันไตพบกับท่านประท้วงอะไรครับขอประท้วงท่านผู้ตั้งกระทู้สดเมื่อสักครู่ครับเนื่องจากว่าตามข้อบังคับเนี่ยได้ถามไปครบหมดแล้วแล้วท่านประธานยังอนุญาตถึงแม้จะมีเวลาเหลือผมก็คิดว่าเป็นการผิดข้อบังคับการประชุมถ้างั้นต้องประท้วงผมนะครับผมทำผิดครับประท้วงท่านประธานด้วยครับครับก็คิดว่าลักษณะตะเกียครับก็ยังเวลาที่ผมอนุญาตก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการถามเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นการที่ผมอนุญาตกับทุกๆพรรคเหมือนกันหมดนะครับว่าเวลาที่เรามีเวลาเหลือเนี่ยก็สามารถใช้เวลาในการสื่อสารได้เล็กน้อยครับกับอนุญาตนะครับไม่มีเวลาตอบแล้วครับท่านครับครับขอบคุณนะครับก็เวลาทั้งท่านประเสริฐพงศ์ครับมีอะไรครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์ผู้แทนราษฎรขอประท้วงท่านประธานครับท่านทำผิดข้อบังคับนะครับเรื่องท่านไม่เป็นกลางข้อ9
พราะว่าท่านก็ไม่ได้ถามผู้ประท้วงทั้งสองท่านเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าผู้ตั้งกระทู้เนี่ยผิดข้อบังคับข้อไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องจี้ถามเขานะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วผู้มีประสบการณ์เนี่ยจริงๆน่าจะบอกข้อบังคับด้วยนะครับว่าผิดข้อไหนอะไรอย่างไรซึ่งไม่ตรงกับริ้วรอยบนใบหน้าของท่านผู้ประท้วงเลยนะครับท่านประเสริฐพงษ์ครับเรื่องตะกี้ขอต้องขอถอนนะครับเป็นคำพูดที่เสียดสีนะครับแล้วก็ไม่ได้ท่านประธานขอถอนครับยินดีครับถอนครับยินดีครับถอนถอนนะครับครับถอนว่าริ้วรอยบนใบหน้ามีเยอะครับครับถอนนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมว่ามันก็จบด้วยดีแล้วนะครับทั้งคำถามและคำตอบท่านครับเหมือนปากแกอมสากอยู่ครับครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับเราเสร็จสิ้นกระทู้ในกระทัด 1.1.3 ของท่านปรมีแล้วครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้เกียรติทางสภานะครับ